ักวัดจังเต็มเชียงใหม่มาแล้วนะครับประเดชพระคุณของพ่อก็เมตตาปีนี้อายุ70ปลายนะครับเมตตาตะกี้หลวงพ่อก็ว่าปาโลกไว้ว่าวันนี้เดี๋ยวจะได้บรรยายเหี้ยซะหน่อยนึงนะครับผู้เตะแต่มันใจกำลังอยู่นะครับก็เอาเหมาะพอควรนะครับแล้วก็จะนิมนต์หลวงพ่อนั่งตั้งลุ่มมาขึ้นธรรมะทั้งโบละนะครับปีวอกเนาะหลวงพ่อว่ามาขึ้นธรรมะทั้งโบละมันสูงนะจะนิมนต์หลวงพ่อนั่งเนี่ยเนาะแล้วก็พี่สุมาเธอขอใส่เตียนส่องธรรมกรรมนะครับศรัทธาที่เดินทางเข้ามาชมมาวัดในวัดโลกมลีเจอนะครับที่อยู่ในควงแก้วอารามท่านใดจะมาบูชาตุงจะตาปีเกิดชั่วชรูคานทอมะโรมะสิงมะเมียมะเมวอกละกาจอกุลบูชาเงินบูชาตุงเงินตุงคำบูชาโคมไฟก็ไปบูชาที่ลานพระธาตุเจดีย์นะครับคนใดจะบูชาตุงจะตาปีเกิดก็ขึ้นมาบูชาบนวิหารหลวงคนใดจะสดับรับฟังพระธรรมเทศนาธรรมมหาจาตมหาวิสันดรชาดกวันนี้ก็มาถึงการท่วนการมัสซีถือว่าเป็นการเอกนะครับประเดี๋ยวจะเรียกขวัญนางมัสซีได้ตานโลกกันหาจารีไปนะครับพระเวสสันดรก็จะเรียกขวัญขวัญ32ขวัญขวัญหูขวัญตาขวัญคิ้วขวัญแข้งขวัญขวาขวัญมือมาต้อมนะครับหลวงพ่อมีเสียงที่ม่วนเฮียเข้าเอาขวัญขวัญไปตกตั้งหนึ่งตั้งใดก็จะได้ปิ๊กปอกมาหาตัวนะครับคนที่เกิดปีวอกปีลิงปีลิงหรือปีสันเข้ามานั่งในซุ้มจะตาเลยสำหรับศาสนาศรัทธาที่อยู่ทางบ้านนึงฟังคลื่น 104.0 เมกะเฮิรตซ์ 4.50 เมกะเฮิรตซ์ฟังคลื่นก็เรียนเชิญยังมาวัดโลกมลีได้อยู่ขณะนี้เวลาก็ล่วงลุกมาจนถึงเวลาประมาณบ่าย 3:20-25 นาทีเจิญนะครับมีเวลาอยู่เจียนเชิญมาร่วมกันได้แล้วโอกาสในค่ำนี้ก็จะมีการจุดทางประทีป 9,999 ดอกแวดวัดโลกมลีนะครับแล้วก็จะได้มีฟังธรรมอานิสงส์นะครับเวทอานิสงส์ทางประทีปในเวลาประมาณ20:00 เศษนะครับตอนนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อมาแล้วจะได้กราบอาราธนานิมนต์นะครับหลวงพ่อได้นั่งตั้งรูปเพะหลวงพ่อมาขึ้นบนแล้วนะครับศรัทธาเด้อเชิญมาเชิญมาเชิญเข้ามาเลยนะครับเชิญเข้ามาเดินเข้ามาเลยศรัทธาที่อยู่บ้านก็ฟังเน้อปีวอกปีปีลิงสืบสานวัฒนธรรมคนเมืองล้านนาอารามดำนี้ไปเรียนเจอนะครับคณะศรัทธาที่เกิดปีวอกปีลิง8จุดเทียน2ธรรมครับผมด้านหน้าได้ปีเจอเลยครับคนไหนเกิดปีลิงมาคนว่าคนเกิดปีลิงเพราะว่ามีสติปัญญาเฉลียวฉลาดบาอับโจรไปทางใดจะมีคนเมตตานะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นข้าราชการนี่เพราะว่าจะมียศใหญ่ขึ้นมาได้ด้วยกันมาด้วยกันด้วยกันเนี่ยด้วยกันน่ะนางฟ้าตัวสองตนมาจุดปุ่นจุดจุดที่เตียนที่พุทธแล้วก็จุดเทียนทรงธรรมด้านบนนะครับเทวบุตรเทวดาจุดตั้งบนอธิษฐานเด้อตั้งอกตั้งใจแสงสว่างเทียนจะได้นำพาชีวิตสว่างสวัยจุดแท้ๆให้มันติดแท้ๆศรัทธาที่อยู่บ้านก็ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนานะครับการมัสซีสืบไปนั่งปีกไปนั่งที่เกิมก่อนเจ้าหน้าที่ตรันคองจุ่มนมเทพเทวาเจอนะครับจะได้เจอเทพเทวาอารักษ์พระอินทร์พระพรหมพระยมประการเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่กันเทศกันเทศเดียวก่อนก็ได้เดี๋ยวไปถ่ายไปบรรพาดเลยพี่สันองมันสีนตำพันต่างมันสีกันทุนกาวนางสูงเศร้าโศกาเวทหารลูกไตที่เก่าขากตีม
ทุกโศกีรุมเล่าน้ำตาเต้าตกนางร้อนร้องไห้หากยามคำยามนั้นกลางไพรยินเดือนใจขันนาแตบไตพระบาทราชาเก้าสิบบาทพระคาถามีบอกขาดบัดนี้ขอนิมนต์ขึ้นอาราธนาพระธรรมแก้วขอเทศนาแก่ผู้ข้าตั้งหลายอันนะจุมนุมอยู่ในอารามวัดโลกโมลีตินีอนุกรรมปิมังอาราธนังกะโลมังคณะสงฆ์คณะศรัทธาวัดโลกโปลีนั้นมีท่านพระครูไพบูลย์เจติญาลักษณ์เหลืออาจารย์ท่านมหาทองคำเป็นเก้าเป็นประธานพระภิกษุสงฆ์สมณเณรและศรัทธาญาติโยมได้จัดถึงมีการตั้งธรรมหรือว่ารวมเอาเรื่องของพระเวสสันดรนั้นมาฟังทำไมฟังทุกปีทุกปีวันนี้จะจับเอาเคล็ดลับความสำคัญของพระเวสสันดรในตัวนครนั้นก็มีพระเวสสันดรนางมัตสีหรือนางมัทีกันหาจารีพญาสนใจนางพุทธสดีและก็พามผู้เฒ่า3 4 5ท่านนี้เป็นตัวละครตัวเอกคือพระเวสสันดรนั้นพระเวสสันดรได้บำเพ็ญบารมีในชาติสุดท้ายชาติที่10ได้บำเพ็ญบารมีคือทานะบารมีคือการให้ทานเสียสละทุกอย่างนับตั้งแต่พระเวสสันดรพระโพธิสัตว์จะได้อยู่เมืองเชตุดรเมืองเชตุดร นั้นเล็กกว่าเมืองคลิงคราชเขารู้ข่าวว่าช้างปัจจัยนาเกียรอยู่ที่เมืองเชตุดรฝนตกเขาไม่คำนึงถึงจะตัดต้นไม้นะว่าช้างเผือกแก้วปัจจัยนาเกียรอยู่เมืองเชตุดรและชาวเมืองเชตุดรก็มีความหวั่นใจกลัวเมืองคลิงกราชซึ่งใหญ่กว่าจะมาเอาช้างเผือกไปนี่เป็นต้นเหตุแห่งการบำเพ็ญพระเวสสันดรก็ถ้ามาขอก็จะให้ช้างเป็นช้างบารมีคู่ของพระเวสสันดรใครจะทำอะไรก็แล้วแต่พอให้ทานแล้วหลวงพ่อได้รวมข้อความสำคัญไว้5ข้อ1ละได้ยาก2ให้ได้ยาก3อดได้ยาก4ชนะได้ยาก4ข้อนี้เป็นเกร็ดลับเป็นข้อความสำคัญของพระเวสสันดรอันคำที่ว่าละได้ยากพระเวสสันดรก็มานอนคิดถ้าเราไม่ให้เขาก็จะยกทัพตับศึกมาจะมาฆ่าพ่อก็จะตายแม่ก็จะตายลูกเมียก็จะตายทหารก็จะตายประชาราษก็จะตายพระเวสสันดรคิดอย่างนี้จึงยกช้างเผือกหรือปัจจัยนาเคียนนั้นให้แก่พราหมณ์ที่มาขอ8คน
จากเมืองคลิงคราชเนี่ยปล้นไปแล้วรับปล้นตายไปแล้วให้ช้างแต่ประชาราษฎรไม่ยอมพากันสไตร์เดินขบวนไม่ใช่มีแต่เดี๋ยวนี้นะสมัยนั้นก็มีนะพระเวสสันดรโดนสไตร์ไล่ออกจากเมืองพระเวสสันดรก็ยอมออกจากเมืองแต่พระนางมัทสีผู้เป็นมเหสีรักเดียวใจเดียวยึดสิ่งเดียวขอออกไปด้วยกลัวเขาจะมานินทาว่าเป็นผู้หญิงไม่ไหม้ไม่ห้างพระเวสสันดรก็เตือนไม่ห้ามว่ามันลำบากลำบากก็จะอยู่พอไปแล้วกันหาชลีสองพี่น้องก็ไปด้วยไปอยู่เขาวงกตในป่าอันนี้คำว่าละได้ยากคือละความเห็นแก่ตัวละความอยากข้อที่สองให้ได้ยากการจะให้จะต้องพยายามวิเคราะห์ให้ดีว่าจะให้ขณะนี้จะเกิดอันไหนบ้างจะเกิดเพศภัยอันใดกับบ้านกับเมืองพระเวสสันดรก็ให้ไปยอมเสียสละและอดได้ยากคำว่าอดได้ยากไม่ใช่อดข้าวอดกั้นขณะที่พระเวสสันดรให้กันหาจรีเป็นทานจันหาจรีก็โดนพามชูชกตีต่อหน้าเลยไม่สงสารไม่เอ็นดูสองกุมารก็ร้องไห้พามชูชกก็เอาเชือกมัดจุงแขนไปแล้วพามชูชกแก่เดินล้มบ่อยสองพี่น้องก็ล้นหรือวิ่งมาหาพ่ออีกพ่อมันไม่ใช่พราหมณ์ธรรมดานะมันเป็นผีพระเวสสันดรก็อดกั้นใจนี้รักจะตายแต่เพื่อหวังบำเพ็ญพระโพธิสัตว์เพื่อจะได้เป็นตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยโอ้โหล้นเหลือเลยทุกข์ยากแต่ต้องอดกั้นอดทนพระเวสสันดรโดยเฉพาะกษัตริย์จะต้องมีดาบอยู่ใกล้ตัวในกระเทาะเปลือกพระเวสสันดรเขาเขียนอย่างนั้นนะพระเวสสันดรก็เหลียวมองดูดาบจะเอาตัดคอพราหมณ์แต่ก็อดกั้นต่ออารมณ์ไว้เราบำเพ็ญมาถึงขนาดนี้แค่นี้ทำไมจะทำไม่ได้พระเวสสันดรไม่ฟันแต่ถ้าไม่มีความอดกั้นเอาดาบฟันต่อฟันคอพามชูชกตายขณะนั้นพระพุทธศาสนาก็จะไม่มีให้เรานับถืออย่างวันนี้ไม่มีใครตรัสรู้เนี่ยท่านทำถึงขนาดนี้พระพุทธศาสนาก็จะไม่มีนะวัดวาอารามการทำบุญให้ทานรักษาศีลก็จะไม่มีเพราะไม่มีพุทธศาสนานี่พระเวสสันดรอดกั้นแล้วก็ละได้ยากคือละความเห็นแก่ตัวถ้าที่ไหนมีความเห็นแก่ตัวมากที่สุดที่นั้นจะลำบากเพราะไฟแห่งการเห็นแก่ตัวเนี่ยมันไหม้ตัวเราเองคำว่าให้อะไรที่ไม่เสียเงินให้อะไรที่ไม่เสียเวลาคือการให้อภัยเพราะการให้อภัยเป็นการให้ที่ดีที่สุดนอกจากจะไม่เสียเงินแล้วยังเป็นการเคาะสนิมออกจากใจสนิมใจไม่ใช่สนิมเหล็กสนิมเหล็กเหล็กเป็นสนิมเอาแช่น้ำมันกัดกระดาษทรายเบอร์ศูนย์ปัดมันออกแต่สนิมใจไม่มีกระดาษทรายเบอร์ไหนขัดได้นอกจากตัวเราเองเพ
ราะฉะนั้นสนิมใจเป็นกันที่ละได้ยากอะไรคือสนิมใจความโลภความโกรธความหลงทิฏฐิมานะอันนี้เป็นสนิมใจไฟธรรมดามันจะไหม้บ้านไหม้กองขยะไหม้ตึกอย่างน้อยก็3วัน7วันแต่ไฟราคะโทสะโมหะความโกรธความยุ่งยากเหล่านี้ถ้าเราดับชาตินี้ไม่ได้มันก็จะตามเราอีกชาติหน้าตามต่อไปเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราจึงขอเอานิพพานเป็นที่พึ่งจะไปถึงไหนเราก็ทำกันอยู่ตลอดเวลาวันนี้คุณโยมได้มานั่งสืบชะตาเพื่อจะทำให้จิตใจของตนเองนั้นสงบและเป็นการรักษาประเพณีอันดีงามของคนไทยคือการเทศมหาชาติในเมืองเหนือนั้นจัดให้มีพิธีสืบชะตาคำว่าสืบไปว่าต่อทำให้ยืนทำให้ยาวทำให้อายุมั่นขวัญยืนนี่แหละมันเป็นการที่เราเข้าใจดีแล้วถูกต้องแล้วนั้นการเทศมหาชาติก็สรุปความได้ว่า 1. ละได้ยากละความเห็นแก่ตัวให้ได้ยากนะคือกว่าจะให้แต่ละอย่างให้ลูกเป็นทานให้ช้างเผือกเป็นทานก็ให้ได้ยากแต่ท่านทำได้อดได้ยากคืออดกั้นต่ออารมณ์ที่เกิดความโกรธนี่สำคัญที่สุดท่านทั้งหลายจำเอา3ข้อก็พอและสุดท้ายเล็กๆก่อนที่อาตมาจะเทศสตินำหน้าปัญญาสร้างสรรค์แค่นี้พอแล้วนะไม่ต้องเอาเยอะสตินำหน้าปัญญาสร้างสรรค์สติแปลว่าความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวก่อนจะทำจะพูดจะคิดให้มีสติสตินำหน้าปัญญาสร้างสรรค์จะเป็นทุกอย่างกันทุกอย่างที่ไม่ให้เรานั้นเดือดร้อนต่อไปอาตมาจะเทศนิดหน่อยแล้วพนันจะเปิดได้ก็ดีก็อาตมาห้องขวัญมาทีพระท่านอยากจะฟังเพราะว่าวันนี้เป็นวัดเสียงมาไปท่านพระครูเจ้าอาฟังแบบเท่าๆนะเนาะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังปานาตังลัญญามหาปาทะเวงหนาเตตวาพรัมมนาสาปิญญาปุตเตสุตินเนสุญญวาพัมมาโลกาเอกาโกลหาลังจะตังอโหสิดับธรรมเทศนามาถึงมาติกันทวนกาวันพระพุทธเจ้าหักเทศนามาส่วนว่าพญาสัพโยตัญญานันดายอันพระเสดอันพระโปธิสัตว์เจ้าตนลำเลิศหากพาธนาและมีดังอันมหาปทาเวแผ่นพระสุธานาสังขารยะว่าใดสองแสนสี่หมื่นโยจนากนานาอุณาติตวาก็ลองไว้วันกองไปมาก็มีแลนามาตีปีขอส่วนวันนางละเจ้ามาเดสาลียาวยอดนางขันิงลอดกำฟันปุ่นอาจสะจันเป็นโตดฟันลายสดแต่เดลีควันโกลาเจ้ามาเดหาเฮได้ยังลูกไม้และหัวมันโกจักปันมาสู่ในแก้วโกสาลารีบเตอปปันนานังพญา
มีตนนั้นสั่นล่อนไหลปั่นไปมาเจ็ดน้ำตาอยู่จะใจนางก็ลองร่ำให้เก่ากระทาว่าเตวาคาแดมหาลาจ้าเจ้าพี่มาส่งลูกเต้าหนอใส่ใจสัตว์ตัวใดมาเงียบแบบมากันกาบกินขากาดำดำในแปบมาล้องลาบากากาสองกษัตริย์ลาแก้วไรวัดใจเสียแล้วจากคุณนางหันจะนอเตวาคาแดมหาลาจะเจ้าพิมตันบอปากจิมคามยามวันการปล่อยที่คืนนี้ไกลลงคาน้องฝันหันเกิดมาตันตอนนาพ่อพาขิงคาบ่เจียนจาเตวาคาแดมหาลาจาเจ้าพิวตันบ่ปากจิมคาเมื่อยามวันกันปล่อยที่คืนนี้ไกลลงข้าน้อยมงจักมีนาใจข้าขาดเป็นพี่ยำปอเดพงเจ้าตาพระรจาเจ้าก็จักหันบ่อยากจะแลเอติมาติเมมาติลานางตาแม่ก็มาทะลงแสนโศกเวทนาอยู่บ่แล้วเหตุว่าได้ปัดภาคส่องลูกแก้วลูกรักลาดโดทายนางดอตต้องเต้าลาเดินไก่จิงเข้าไปสู่พระจอมไตใส่ใจผ่านแพ้วก้มกราบนานแล้วอภิวาทวันตาทำตานนาตาจึงเจ้าสัทธาลูกแห่งสองลาหายไปในตั้งใดกว่าจอยบ่หันสองเจ้าลูกน้อยลูกน้อยแต่เมื่อยามมาตีนัดราพระราชาก็บอดเจียนจาตอบตันมาเนี่ยหน้าเมยคันอยู่สันเดมาตีนัดน้องทะลงโศกีย่ออันโจลีใส่เก้าไว้พระบาทเจ้าแล้วเต้าสัญญกลงเวชันดันตันตาก็มาย่อเอานางมาใส่เนื้อตักให้ลำลักเหียบควรพังว่าลูกก็ลูกมาต
ตะยอดสิเนหาเฮยเมียมิงลูกก็ลูกมาตะเมียหักยิ่งเสมอตาควรนางอย่าได้ไปล่าในดงนาเถื่อนท้องอย่าได้ไปล่าในกลางประเทศต้องพันนาภาลัยบัดนี้กูปีตนเป็นโพจักอยู่กับใครเลยได้กันว่าบัดได้หันหน้านางมาตีน้องไทยกูปีจักเนี่ยจะได้เดต้าวก็เอาน้ำต้นกันตีมาฮอดหล่อเมียน้อยหน่อใสใจน้ำเย็นสายโลกหน้ามาตีกำพาก็ได้สติคือจืนจืนคืนมาวันนั้นและเดปังปังนิธิตังสังวันนานาวิเศษจางเหตุมาเตอันพดับประดาไปด้วยกถาว่าใดเก่าเสียกถาก็บังกลมสมเลศสเดสาธุสาธุสาธุทุกท่านบัดนี้การมาสีด้วยเมตตาธรรมท่านพระครูวิบูลย์กิติลักษณ์วัดจังแต้มเชียงใหม่หลวงพ่อมีเมตตานะครับมีเมตตาได้รับกิจนิมนต์นะครับก็ประคองค้างตั้งใจแม้จะอายุพรรษาท่านนักโดยประมาณก็เมตตานะครับมาวัดโลกโมลีท่านที่ได้สดับเราฟังธรรมบทไปเรียบร้อยมาสี่ถือว่ามีบุญหนึ่งบุญตาบุญตาที่ได้เห็นครูบาอาจารย์มาเป็นหลักสองมีบุญหูที่ได้ฟังนะครับหลวงพ่อถือว่าเป็นฉบับล้านนาสืบมาตั้งแต่ต้นๆรักษาหีดรักษาหอยวันนี้คนที่เกิดโดยเฉพาะคนเกิดปีวอกหรือว่าปีลิงนะครับเป็นการบูชาเจตาปีเกิดเพราะฉะนั้นเป็นมิ่งมงคลอาบัตินี้ศรัทธาเจริญนะครับคนที่เกิดปีลิงปีวอกมีเดียวกันนะครับเอาเข้าถวายบูชากันเทศกันธรรมสืบไปเรียนเจริญครับสำหรับศรัทธาที่ฟังอยู่ที่บ้านมาตันอยู่นะครับยังเวลายังมีแฮมไลน์กันอยู่4กัน5กันนะครับแล้วก็จะคืนนี้จะตุถังประทีปแวดวัด 9,999 ดอกนะครับแวดวัดสวยงามเพราะฉะนั้นศรัทธาที่อยู่บ้านฟังคลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์ฟัง YouTube นะครับช่องวัดฝ่ายหินก็มาที่วัดโลกมนตรีได้เอาเชิญครับผมคนที่เกิดปีวอกปีลิงเชิญเลยนะไม่เสียเวลาด้านหน้าเลยครับผมเชิญออกมาเลยรอสักครู่ให้พร้อมเราร่วมด้วยเราช่วยการสื่อสารวัฒนธรรมใครจะเตรียมคันเทศการทำเจอเนอร์ประตักเก่งใจเจิญครับออกมาเรียนเชิญครับทุกท่านพนมมือขึ้นสาธุสาธุสาธุ
ับนี้ไปจะได้รับพรพ่อศรัทธาแม่ศรัทธาที่อยู่บ้านตวยญาติน้ำหมายตาเฮือกับเทวดาเสื้ออาเทวดารักษาบ้านเทวดารักษาตัวเก่านะครับรับพรตั้งใจพร้อมเพียงกันครับผมพุทโธมังกละสัมพุทโธสัมพุทโธติปตุตโมพุทธะมังกละมะกัมมาสัพพทุกขาสัพพปัญญาสัพพโลกาปมุญจะเลอัตติตักอาติกันโตวันและคืนสังขารล่วงล้นป้นไปบัดนี้คุณความดีบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือได้กระทำปั้มเป็งบุญกินบุญตานที่ได้กระทำไว้จงเป็นผลสะท้อนย้อนมาปกห่มเพื่อท่านทั้งหลายได้อยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นยืนยาวนึกคิดทำสิ่งใดเป็นประโยชน์ขอสำเร็จตามความปรารถนาขออาราธนาคุณพระรัตนตรัยคุณความดีบารมีทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือได้มาปกป้องคุ้มครองทุกท่านตั้งสมณะศรัทธามูลศรัทธาทุกท่านให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขปนจากภัยไก่จากเวรอายุมั่นขวัญยืนให้ได้อยู่กินอยู่ตานสุขบานหวานใจนึกเกิดปั้มเป็นกิจกรรมการได้เป็นประโยชน์ขอสำเร็จตามความมุ่งมั่นปรารถนาใจญาตุภวังใจญะมังกลังใจญะสุทธิภวันตุเตสลีติขานุโกโหตุอายุวันโอสุขังปะลังสาธุสาธุสาธุในนามคณะกรรมการจัดงานตั้งคำหลวงเทศมหาชาติวัดโรงมูลีก็ขอพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่ออันพระครูวิบูลกิติลักษณ์วัดจังแต้มเมตตาแสดงธรรมบรมวนเรียบร้อยวันตามีพันเตสัมปังอาปาลาทางกามาธามีพันเตเมยังตังปุญญังสามินาอนุโมติตัมพังสามินากาตังปุญญังไม่หังตาตาปังสาดุสาธุอนุโมตามิสลีติขานุโกโหตุอายุวันโนสุขังปลังสาธุสาธุสาธุครับ